เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสำหรับรายการ Weekly Invest จากบลจ. Asset Plus ค่ะสัปดาห์นี้วันที่1พฤศจิกายน2564ค่ะสำหรับภาพรวมตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังทำ Record High ได้นะคะในวันศุกร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่4นะคะแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นเดือนที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะสามารถทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะคะในรอบเกือบปีเลยนะคะถึงแม้ว่าถ้าเรามาดูงบในกลุ่มของ Big Tech นะคะบางตัวเนี่ยจะรายงานงบออกมาน่าผิดหวังนะคะแต่ว่าถ้ามาดูงบที่รายงานมาทั้งหมดนะคะกว่า 80% เนี่ยก็โดยรวมๆก็ถือว่าดีกว่าคาดนะคะส่วนใหญ่ก็ทำให้ตลาดมองว่าแม้จะมีปัญหาเรื่องของ Supply Chain เนี่ยงบส่วนใหญ่ก็ยังออกมาดีกว่าคาดนะคะนอกจากเรื่องของ earning ที่เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังได้ sentiment บวกนะคะจากการที่คุณโจไบเดนก็มีการประกาศแผนความคืบหน้างบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะวงเงิน 1.85 ล้านล้านดอลลาร์ออกมานะคะซึ่งวงเงินที่ประกาศออกมารอบใหม่นะคะก็จะเป็นการใช้จ่ายกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสังคมนะคะก็จะเป็นการให้เงินลงทุนนะคะในส่วนของสวัสดิการแล้วก็ในเรื่องของไคลเมทนะคะโดยร่างใหม่นี้ก็คาดว่าน่าจะผ่านสภาได้ง่ายขึ้นนะคะจากตัวเลขวงเงินใช้จ่ายภาษีที่น้อยลงจากข้อเสนอก่อนหน้านี้นะคะก็ทำให้ตลาดเนี่ยก็มีการตอบรับในเชิงบวกนะคะถ้ามาดูรายดัชนีนะคะจะเห็นว่าS&P 500นะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.33% นะคะ Nasdaq บวกไป 2.7% นะคะส่วนถ้ามาดูตลาดหุ้นยุโรปนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะจากงบที่ออกมาดูดีนะคะแล้วก็การที่ประธาน ECB นะคะคุณคริสตินลาการ์ดก็พยายามที่จะลดความคาดหวังของตลาดในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยปีหน้าลงนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีบางส่วนเชื่อว่า ECB เนี่ยอาจจะประเมินเรื่องของแรงกดดันต่อเงินเฟ้อต่ำไปนะคะแล้วก็อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนปี2023ก็ได้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยก็ price in นะคะว่า ECB เนี่ยน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะก็คือเดือนธันวาคมปี2022นะคะซึ่งการประชุม ECB ที่ผ่านมาคุณลากาดก็ค่อนข้างมีความมั่นใจในคาดการณ์ของตนเองนะคะว่าถูกต้องในส่วนของการเข้าซื้อสินทรัพย์นะคะแม้เขาจะบอกว่าจะมีการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ลงนะคะแต่ก็ระบุว่าเป็นแค่การปรับอัตราการเข้าซื้อนะคะไม่ใช่การ tapering นะคะเนื่องจากว่า ECB เนี่ยก็เชื่อว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะแล้วก็จะค่อยๆเฟดไปในปีหน้านะคะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นเอเชียนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงนะคะยกเว้นญี่ปุ่นก็บวกได้เล็กน้อยนะคะตลาดก็รอดูการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะซึ่งจะมีการรายงานผลไฟนอลนะคะก็คือเช้าวันจันทร์นะคะส่วนจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะจากการที่สหรัฐนะคะก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไชน่าเทเลคอมในสหรัฐนะคะซึ่งบริษัทไชน่าเทเลคอมเนี่ยก็เป็นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนนะคะแล้วก็ได้สิทธิ์ในการจัดหาบริการด้านสื่อสารในสหรัฐเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วนะคะโดยสหรัฐเนี่ยก็มีความกังวลนะคะเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศนะคะกลัวว่าบริษัทนี้นะคะจะถูกรัฐบาลจีนเข้ามาครอบงำนะคะก็เลยเพิกถอนใบอนุญาตไปนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะทำให้ธุรกิจของ China Telecom นะคะก็จะต้องยุติการให้บริการภายใน60วันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่กดดันฝั่งของจีนแล้วก็ฮ่องกงนะคะก็คือการที่รัฐบาลจีนนะคะเขามีการกำหนดราคาเป้าหมายนะคะสำหรับการซื้อขายถ่านหินในประเทศนะคะเพื่อลดความร้อนแรงของราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ทำให้หุ้นในกลุ่มธุรกิจถ่านหินต่างๆก็ปรับตัวลดลงนะคะอัปเดตในส่วนของ Evergrande นะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็สามารถจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอลลาร์บอนด์ได้ก่อนกำหนดเส้นตายนะคะก็ทำให้ Evergrande เนี่ยก็รอดจากสเตตัสการผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งที่2ในเดือนตุลาคมนะคะ
ส่วนตลาดหุ้นอินเดียนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงนะคะจากการที่นักลงทุนสถาบันต่างชาติก็มีการเทขายหุ้นอินเดียออกมานะคะหลังจากที่มอร์แกนสแตนเลย์นะคะเขามีการปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนะคะจากเดิมให้เป็นโอเวอร์เวทนะคะก็ปรับลดลงมาเป็น equal weight นะคะจาก valuation ที่แพงแล้วก็คาดว่าตลาดเนี่ยน่าจะมีการปรับฐานนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนสถาบันก็มีการเทขายหุ้นอินเดียติดต่อกันหลายวันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนเวียดนามนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำ new high ไปแล้วนะคะตัว VN 30นะคะบวกมาเกือบ3%นะคะ week on week แล้วก็ตัว VN index นะคะบวกมา4%นะคะก็มีแรงหนุนนะคะจากข่าวในเรื่องของแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่ตัว GDP ไตรมาส3เนี่ยออกมาต่ำกว่าเป้านะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยหนุนเศรษฐกิจแล้วก็ของตลาดหุ้นเวียดนามในระยะข้างหน้านะคะถ้ามาดูรายเซกเตอร์นะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มเทคนะคะก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแม้ว่างบบางตัวเนี่ยจะออกมาแย่กว่าคาดนะคะส่วนหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะก็ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตามตัวยิวนะคะที่ปรับตัวลดลงนะคะส่วนเฮลท์แคร์นะคะก็มีตัวที่น่าสนใจนะคะก็คือหุ้นเมอร์กนะคะก็เป็นบริษัทยารายใหญ่ของสหรัฐนะคะเขาก็อนุญาตให้บริษัทยาทั่วโลกเนี่ยสามารถผลิตยาโมโนพิลาเวียนะคะโดยไม่เรียกเก็บค่ารอยัลตี้นะคะก็ประเด็นนี้เนี่ยก็จะทำให้บริษัทเมอร์กเนี่ยก็สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากนะคะซึ่งวันนั้นจริงๆเนี่ยหุ้นเมอร์กก็มีการปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าพอประกาศงบออกมาดีกว่าคาดนะคะก็ทำให้ราคาหุ้นเมอร์กเนี่ยก็มีการดีกลับขึ้นไปค่อนข้างแรงนะคะส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงแรงนะคะก็จะมี Energy กับ Telecom นะคะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของราคาน้ำมันนะคะราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังอยู่แถวแถว83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนบอนด์ยิลด์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นสัปดาห์ที่บอนด์ยิลด์เนี่ยมีความผันผวนพอสมควรนะคะจากคอนฟลิกต์ซิกนอลนะคะระหว่างตัวเออร์เน็งแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะคะขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะถึงการประชุมเฟดแล้วนะคะโดยตลาดเนี่ยก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการลด QE อย่างเป็นทางการนะคะในการประชุมวันที่2-3พฤศจิกายนนี้นะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าเรามาดูตัวyield ระหว่าง20ปีแล้วก็30ปีเนี่ยก็จะสังเกตเห็นการเกิด inward yield curve นะคะหรือว่าการที่yield ของ20ปีนะคะมากกว่าตัว30ปีนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงของปลายสัปดาห์นะคะตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนว่านักลงทุนเนี่ยมองว่านโยบายการเงินที่จะมีความเข้มงวดมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะคะทีนี้ถ้าไปดูส่วนต่างระหว่าง2ปี10ปีนะคะหรือว่าตัวอื่นอย่าง5ปี30ปีอะไรต่างๆก็ปรับตัวแคบลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ามาดู global bond yield ทั่วโลกเลยนะคะประเทศอื่นๆบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนะคะแคนาดานะคะฝรั่งเศสเยอรมันกรีซอิตาลีอังกฤษต่างๆนะคะก็ยังเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะยังเกณฑ์โมเมนตัมในเรื่องของbond อันนี้เรื่องของ yield curve ที่ยังแฟลตอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นการ price in นโยบายของธนาคารกลางต่างๆที่เริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะคะอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีธนาคารกลางแคนาดานะคะก็เซอร์ไพรส์ตลาดนะคะยกเลิกการเข้าซื้อสินทรัพย์ไปนะคะส่วนทีนี้ถ้ามาดูตัวบอนด์ยิลด์10ปีนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงนะคะจาก 1.63 นะคะมาอยู่ที่ 1.55% นะคะมาดูบ้านเราบ้างนะคะเซตอินเด็กซ์ก็ปรับตัวลดลงนะคะ 1.22% นะคะก็ปิดไปที่ 1,623 จุดนะคะก็รวมๆเนี่ยยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆนะคะนอกจากรอดูงบไตรมาส3นะคะซึ่งไตรมาส3บ้านเราเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์พอสมควรนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆฝั่ง DM ที่มีการคลายล็อกดาวน์แล้วนะคะของเราเนี่ยก็อาจจะงบไม่ได้ดูดีโดยเปรียบเทียบนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของหุ้นกลุ่มพลังงานถ่านหินที่เริ่มชะลอนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ตลาดก็เป็นลักษณะของการเล่นไปตามงบที่ประกาศออกมานะคะ
ส่วนการประชุมสคบ.ล่าสุดนะคะก็มีการยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะคะทุกพื้นที่ยกเว้น7 จังหวัดสีแดงเข้มนะคะก็ยังคง5 ทุ่มถึงตี 3นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะคะกลับมามีความคึกคักมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะความเสี่ยงที่การแพร่ระบาดเนี่ยก็อาจจะกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับฟันโฟลว์นะคะต่างชาติแล้วก็สถาบันสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเน็ตเซลล์นะคะสำหรับประเด็นสำคัญนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คืองบของกลุ่มเทคนะคะที่รายงานออกมานะคะโดยรวมๆเนี่ยรอบนี้ก็ไม่ได้ดูดีมากนักนะคะก็มีทั้งบริษัทที่รายงานออกมากำไรดีแล้วก็แย่กว่าคาดนะคะโดยรวมนะคะกลุ่มเทคในไตรมาส3เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของกลุ่มพวกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นFacebook นะคะ Twitter เนี่ยก็ถูกกดดันนะคะจากการที่ตัว iOS 14ของ Apple นะคะก็ทำให้เข้าถึงผู้ใช้งานได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะส่วนกลุ่มที่ถ้าไม่ใช่โซเชียลมีเดียนะคะอย่าง Amazon, Apple แล้วก็ Microsoft นะคะก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่องของ Supply Chain นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนค่าขนส่งการขาดแคลนชิปต่างๆนะคะอย่าง Apple เนี่ยปกติจะต้องมีการรายงานกำไรที่ดีกว่าคาดตลอดนะคะซึ่งไตรมาสนี้ก็เป็นไตรมาสแรกเลยนะคะตั้งแต่ปี2016นะคะที่รายงานออกมาแล้วไม่ได้ดีกว่าคาดนะคะส่วน Amazon นะคะนอกเหนือจากปัญหาเรื่องของ Supply Chain นะคะก็ยังได้รับผลกระทบจากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็ทำให้คนเนี่ยหันไปซื้อของที่ร้านค้าโดยตรงมากขึ้นนะคะส่วนบริษัทที่มีการรายงานนะคะทั้งรายได้แล้วก็กำไรดีกว่าคาดนะคะก็คือตัว Alphabet แล้วก็ Microsoft นะคะโดย Alphabet หรือว่าบริษัทแม่ของ Google นะคะก็มีรายได้นะคะจากค่าโฆษณาต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงรายได้จากธุรกิจคลาวด์ด้วยนะคะก็เพิ่มขึ้นขณะที่ประเด็นเรื่องของนโยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจหลักของตัวของ Google อย่างมีนัยสำคัญนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยกว่า Facebook แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะเนื่องจากว่า Google เนี่ยก็เป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการอย่าง Android นะคะส่วน Microsoft นะคะไดรเวอร์หลักๆของรายได้เขาเนี่ยมาจากกลุ่มคลาวด์นะคะแล้วก็ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคา Microsoft Office นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าในอนาคตเนี่ย Microsoft ก็จะมีการปรับราคาซอฟต์แวร์อื่นๆขึ้นด้วยนะคะขณะที่ถ้าไปดูตัวยอดขายคอมพิวเตอร์นะคะก็ยังดีกว่าคาดมากนะคะแม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องของ Supply Chain ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยสรุปก็ต้องบอกว่าตัวงบเนี่ยก็ออกมาไม่ได้ดีกว่าคาดทั้งหมดนะคะก็มีปัจจัยที่เข้ามากระทบอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ privacy policy หรือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของ supply chain นะคะแต่ว่าในแง่ของอุปสงค์ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นปัญหานะคะก็ยังแข็งแกร่งดีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าปัญหาในเรื่องของชิ้นส่วนการผลิตต่างๆถูกแก้ไขนะคะสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นนะคะประเด็นที่2นะคะก็คือเรื่องของงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณไบเดนนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันพฤหัสนะคะคุณไบเดนก็มีการเปิดเผยอัปเดตวงเงินงบประมาณสำหรับตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในด้านของสวัสดิการแล้วก็ในเรื่องของ Climate นะคะวงเงินอยู่ที่ 1.85 ล้านล้านดอลลาร์นะคะสิ่งที่เพิ่มเติมจากรอบอื่นๆนะคะรอบนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะโดยแผนนี้ก็มีชื่อว่า Build Back Better Framework นะคะซึ่งจะครอบคลุมถึงประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการลงทุนในพลังงานสะอาดแล้วก็การแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะคะประเด็นที่2นะคะก็คืองบประมาณอุดหนุนการดูแลเด็กแล้วก็เรียนอนุบาลฟรีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการลดหย่อนภาษีรายได้จากการทำงานแล้วก็ค่าลดหย่อนบุตรต่างๆนะคะรวมถึงการลงทุนในโฮมแคร์สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะโดยแผนนี้นะคะก็จะมีการไฟแนนซ์เต็มวงเงินนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ปรับขึ้นอัตราภาษีภาคธุรกิจนะคะก็จะยังคงไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 11% นะคะแล้วก็ไม่ได้ปรับขึ้น
ภาษีเงินได้ขั้นสูงสุดนะคะก็ยังคงไว้ที่ระดับปัจจุบันก็คือ37%นะคะโดยรายได้จะมาจากการจัดเก็บภาษีในรูปแบบอื่นแทนนะคะเช่นนะคะอันแรกก็จะเป็นการเก็บภาษีขั้นต่ำกับธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่15%นะคะแล้วก็เก็บภาษีรายได้นอกประเทศขั้นต่ำนะคะที่15%แล้วก็เก็บภาษีตัวค่าธรรมเนียมการซื้อหุ้นคืนนะคะเป็นตัว stock buyback นะคะที่1%แล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมกับผู้มีรายได้สูงที่5%นะคะสำหรับผู้มีรายได้เกิน10 ล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็8%สำหรับผู้มีรายได้เกิน25 ล้านดอลลาร์นะคะโดยแผนนี้นะคะถ้าเรามาเปรียบเทียบกับแผนก่อนหน้านี้ของคุณไบเดนเนี่ยก็แผนก่อนๆอันแรกเลยจะอยู่ที่3.5 ล้านล้านดอลลาร์นะคะก็ถือว่าแผนนี้เนี่ยก็มีมูลค่าที่น้อยลงนะคะรวมถึงถ้าเราสังเกตในเรื่องของภาษีเนี่ยก็จะเห็นว่าเม็ดเงินในการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็น้อยลงด้วยนะคะทำให้ตลาดก็มองว่าโอกาสที่จะผ่านสภาเนี่ยก็น่าจะมีง่ายขึ้นนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องติดตามกันนะคะว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยจะสามารถผ่านตัว Infrastructure Bill นะคะวงเงิน1.2 ล้านล้านดอลลาร์กับตัวงบประมาณ1.85 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในด้านสวัสดิการแล้วก็ Climate ได้หรือเปล่านะคะซึ่งพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะผ่านให้ได้นะคะในวันอังคารสำหรับประเด็นถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของ GDP ไตรมาส3ของสหรัฐนะคะที่รายงานออกมานะคะครั้งแรกแล้วขยายตัวต่ำกว่าคาดนะคะก็ขยายตัวแค่2%นะคะ Q on Q annualize อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลขอย่างที่บอกก็คือเป็นประมาณการครั้งแรกนะคะต้องมีรายงานอีก2ครั้งนะคะก็ชะลอลงมากเลยนะคะจาก 6.7% ในไตรมาสก่อนนะคะแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ 2.6% ด้วยนะคะซึ่งไตรมาสนี้ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่ขยายตัวต่ำสุดด้วยนะคะนับตั้งแต่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกลับมาขยายตัวหลังการแพร่ระบาดในปีที่แล้วนะคะหลักๆก็เป็นผลกระทบของsupply disruption นะคะโดยอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิตนะคะโดยบลูมเบิร์กเขาก็ประเมินว่าถ้าไม่นับรวมผลผลิตในเรื่องของรถยนต์เนี่ย GDP ไตรมาสนี้น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 3.5% annualize นะคะก็ถือว่าปัญหาในเรื่องของsupply เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อ GDP สหรัฐในไตรมาส3พอสมควรเลยนะคะนอกจากเรื่องของ supply นะคะก็เป็นผลกระทบจากในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอลงด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าการบริโภคภายในประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งการบริโภคภายในประเทศของสหรัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าคิดเป็น 70% ของ GDP สหรัฐเลยนะคะแต่ทั้งนี้นะคะนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้กังวลนะคะกับตัว GDP ที่ออกมาต่ำนะคะเขาก็มองว่าเป็นผลจากตัวของ supply chain นะคะแต่ว่าถ้ามาดูในพื้นฐานเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็เรียกว่ายังแข็งแกร่งนะคะแล้วถ้าประเด็นนี้หายไปเนี่ยในเรื่องของ supply chain ต่างๆที่เคยติดขัดเนี่ยมันหายไปนะคะเศรษฐกิจสหรัฐก็น่าจะมีแนวโน้มที่ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่คลี่คลายลงนะคะโดยปัจจุบันถ้ามาดูอัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐนะคะตอนนี้ก็เร่งตัวขึ้นไปเกือบ 60% แล้วนะคะสำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสนะคะแล้วก็ถ้าไปดูตัวอัตราการออมหรือว่า saving rate ของผู้บริโภคเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะคะมันก็สะท้อนว่าคนเนี่ยก็ยังมีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยนะคะรวมไปถึงในส่วนของตลาดแรงงานเองนะคะก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นต่อจากนี้นะคะก็น่าจะช่วยหนุนในเรื่องของการบริโภคนะคะให้ฟื้นตัวดีขึ้นนะคะซึ่งบูมเบิร์กนะคะก็คาดว่าGDP ไตรมาส4นะคะก็น่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 4.9% นะคะ Q on Q annualize นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกเหนือจาก GDP ของสหรัฐนะคะก็มีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ Core PCE เดือนกันยานะคะขยายตัวที่ 3.6% นะคะก็ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 3.7% ค่ะ
นอกจากนี้ก็มีตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์นะคะก็ยังลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะคะมาดูที่ฝั่งยุโรปนะคะก็มีตัวเลข GDP เหมือนกันนะคะเป็น GDP เบื้องต้นของไตรมาส3นะคะก็รายงานออกมาถ้าเทียบรายไตรมาสเนี่ยขยายตัวอยู่ที่2.2%นะคะแต่ว่าถ้ามาดูรายปีก็ขยายตัว3.7%นะคะก็ดีกว่าที่ตลาดคาดทั้งคู่นะคะนอกจากนี้นะคะฝั่งยุโรปก็มีตัวเลขเงินเฟ้อนะคะก็เร่งตัวมาอยู่ที่4.1%นะคะจาก3.4%นะคะก็เป็นผลจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะซึ่งตัวเลขนี้ก็สูงกว่าเป้าของ ECB ที่2%มากนะคะฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็มีตัวเลข Retail Sale หรือว่ายอดค้าปลีกนะคะก็ดีกว่าคาดนะคะที่2.7% มันออนมันนะคะคาดอยู่ที่1.5%มันออนมันหรือว่าเทียบรายเดือนนะคะแต่ถ้ามาดูรายไตรมาสเนี่ยก็ถือว่าพิกอัพขึ้นมาเหมือนกันจาก2ไตรมาสแรกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนในเรื่องของการบริโภคในประเทศของญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการบริโภคในประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยไตรมาสหน้าก็อาจจะไม่แย่กว่าที่คิดก็ได้นะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องจับตาดูว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยจะมีการเปิดเผยงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเม็ดเงินจะออกมาเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ในเรื่องของภาคส่งออกเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากซัพพลายเชนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการบริโภคในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูดีขึ้นนะคะฝั่งจีนค่ะก็มีตัวเลข PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการนะคะภาคบริการก็ชะลอลงมาอยู่ที่52.4นะคะแล้วก็ PMI ภาคการผลิตนะคะก็ลงมาอยู่ที่49.2นะคะก็ต่ำกว่าระดับ50แล้วนะคะก็ชะลอลงแล้วก็ต่ำกว่าคาดทั้ง2ตัวนะคะโดยภาคการผลิตก็ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานแล้วก็ในเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะขณะที่ถ้ามาดูภาคบริการเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการแพร่ระบาดของจีนนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนเลยก็ยังอยู่ในเรื่องของการประกาศงบนะคะไตรมาส3ก็จะมีไฟเซอร์นะคะโมเดอร์นานะคะแล้วก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสำคัญนะคะอย่างวันที่2-3เนี่ยที่ทั่วโลกจับตาเลยก็จะเป็นการประชุมของเฟดนะคะตลาดก็จับตานะคะว่าเฟดเนี่ยจะมีการประกาศลดวงเงิน QE อย่างเป็นทางการหรือเปล่านะคะแต่สิ่งสำคัญที่คิดว่าตลาดน่าจะจับตาดูเป็นพิเศษนะคะก็คือมุมมองของเฟดต่อเรื่องของเงินเฟ้อนะคะว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงยาวนานไหมนะคะอีกอันนึงนะคะก็จะมีการประชุมของ BOE นะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะตลาดก็คาดว่า BOE เนี่ยน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้นะคะรวมไปถึงการประชุม OPEC Plus นะคะก็เป็นการกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของเดือนธันวานะคะตลาดก็คาดการว่าโอเปกเนี่ยน่าจะยังคงเอาไลน์เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันตามเดิมนะคะก็คือ400,000บาร์เรลต่อวันนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่คิดว่าน่าจะมีน้ำหนักในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นการจ้างงานสหรัฐนะคะตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรหรือว่า non farm payroll นะคะก็คิดว่าน่าจะเห็นพัฒนาการในเดือนนี้นะคะก็จากตัวเลขการติดเชื้อที่ลดลงนะคะสำหรับตัวเลขอื่นๆนะคะก็เป็น PMI เดือนตุลาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหรัฐนะคะยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะคะสำหรับกองทุนที่อยากจะแนะนำนะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะเช่นเคยก็ยังคงการแนะนำลงทุนนะคะในตัว SP Power นะคะก็เป็นธีมที่มองว่าได้ประโยชน์นะคะจากวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในช่วงที่ผ่านมานะคะรวมถึงก็ยังเป็นเทรนด์การลงทุนที่ยังน่าสนใจในระยะยาวด้วยนะคะจากการสนับสนุนของหลายๆประเทศนะคะแล้วก็หลายๆฝ่ายนะคะซึ่งสำหรับใครที่สนใจในธีมการลงทุนดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็กำลังหากองทุน IMF อยู่ด้วยนะคะก็บลจ.เอสเอ็ดพลัสเรานะคะก็จะกำลัง IPO ตัว SP Power IMF นะคะก็จะ IPO ตั้งแต่วันที่1ถึง11พฤศจิกายนนะคะส่วนเวียดนามนะคะก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ก็เริ่มคลายล็อกดาวน์เรื่อยๆนะคะล่าสุดก็มีปัจจัยหนุนในเรื่องของม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็สามารถลงทุนได้ผ่าน SP เวียดนะคะโดยทั้งสองกองทุนที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะอย่างตัว SP Power เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาเกือบ4%นะคะแล้วก็ SP เวียดเองก็ขึ้นมาประมาณ2.5%นะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Weekly Invest ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็พบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mockdit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร02-672-1111